จะมีสักกี่คนบนโลกนี้กันนะที่ไม่รู้จะคำว่าความสุขหลายๆคนอาจจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อเห็นความทุกข์ของคนอื่นผมคิดว่าความพอใจนี่แหละเป็นความสุขและจะพอใจมากถ้าดาวชนะพี่ชายที่ซื่อบื้อนี้ได้ทำไมล่ะก็เพราะว่ามันนี่แหละแย่งทุกสิ่งทุกอย่างไปจากผมแย่งแม้กระทั่งความรักของพ่อแม่มันเจ็บปวดใจร้ายลึกยิ่งกระถูกคมดาบแทงทะลุขั้วหัวใจ ผมเนี่ยมันบ้าจริงๆแล้วคอยดูต่อไปกันแล้วกันว่าจะมีอะไรสนุกๆเกิดขึ้นฉันจะซ้อมเฮ้ยแต่พี่มาก่อนนะไม่สมเลยฉันไม่ได้ทำงานแกหรอกเราเฟื่องจริงๆแน่นอนว่าเป็นมาลีชินกับเองครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วBye.
นี่แหละความสุขที่แท้จริงคนดีเขาไม่เล่นการพนันกันหรอกอะไรวะแกจะให้อภัยฉันได้ไหมนะดีใจด้วยน้องเ